สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมควบกุญแจสอนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานบ้านและสวนกันนะครับผมอยู่ที่บูธคาไวครับนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเปรียบเทียบเสียงแต่ละรุ่นครับตั้งแต่ตัวรุ่น K300 K400 นะครับแล้วก็มี K800 แล้วเรายังมีแกลนเปียโนอีกครับนะฮะซึ่งเป็นตัวไซส์เบบี้เหมาะกับการวางในบ้านครับซึ่งเรียกว่าเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็มีตัวไฮไลท์ของเรานะครับนั่นก็คือซูเปอร์เปียโนครับเป็น SK ชิกิรุคาไวงานคราฟแมนจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากตัว K300 ก่อนครับตัวแรกนะครับถ้าท่านใดที่มางานนะครับก็จะมาพบกับพี่ๆทางด้านนี้นะครับมีพี่แจ็คครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อแจ็คนะครับเป็นเซลเจ้าหน้าที่จากคาไวครับผมสวัสดีค่ะชื่อไก่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่เซลจากคาไวค่ะท่านที่3ครับผมสวัสดีครับผมชื่อโอ๊ตนะครับเป็นหัวหน้าโชว์รูมที่คาไวช็อปเซ็นทรัลอีสต์วิวครับผมและผมก็ครูออฟเช่นเดิมครับวันนี้ผมจะรับหน้าที่ในการดีดเปียโนแต่ละตัวนะครับว่ามีเสียงที่แตกต่างกันอย่างไรและแมคานิกแต่ละตัวเนี่ยความสูงที่แตกต่างกันและอัพไลท์แต่ละตัวที่แตกต่างกันเนี่ยจะให้เสียงอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็น K300 ครับสูง121ซมนะครับเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับจะเห็นได้ว่าเสียงของคาไวจะมีความเป็นสมูทโทนครับสมูทโทนในที่นี้หมายความว่าเสียงจะมีความสดใสแต่ให้ความนุ่มนวลเล่นแนวเพลงได้แนวกว้างขวางครับไม่ว่าจะเป็นแนวคลาสสิกสอบเกรดก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าจุดไฮไลท์ของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทำไมรุ่น K300 ถึงได้ถูกมานำเป็นเรียกว่าไฮไลท์ของที่นี่นะครับคือเพราะว่าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นที่ผมจะเล่นมายากลให้ดูไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่หนีบมือน้องครับเห็นไหมฮะเพราะว่าทำมาด้วยระบบโช๊คอัพแล้วก็ทุกตัวใส่ระบบ ABS คาร์บอนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำให้เป็นโนเนี่ยมีเรียกว่าระบบเซฟตี้อย่างดีนะครับแล้วก็ทนทานต่อสภาพอากาศที่ชื้นนะฮะทำให้เป็นโนดูแลรักษาง่ายครับบวกกับสแตนวางโน้ตที่ทำมาอย่างยาวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โน้ตเพลงมันยาวมากครับนะฮะเป็นโน้ตรุ่นใหม่เลยดีไซน์ออกมาให้ที่วางสแตนโน้ตค่อนข้างยาวนะครับต่อไปชมกับตัว K400 กันครับนะฮะเราจะเห็นได้ว่า K400 ตัวนี้เนี่ยสูงเท่ากับอัพไลท์ K300 นะครับแต่ว่าตัว K400 จะเป็น Made in Japan ครับ K300Made in Indonesia นะครับจะสังเกตเห็นว่าการดีไซน์ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นหน้าแกลนนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาก่อนเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป็นโนหน้าแกลนนะฮะคือเรียกได้ว่ามีช่องเสียงออกมาทางด้านหน้าและดีไซน์การวางโน้ตแบบแกลนเป็นโนมานะครับเดี๋ยวลองไปดูแกลนเป็นโนก่อนเนี่ยครับที่วางโน้ตแบบแกลนเป็นโนเห็นไหมครับเป็นโนรุ่นท็อปท็อปที่เป็นตัว Craftsman Made in Japan เนี่ยเขาจะดีไซน์เพื่อให้เสียงเนี่ยนะครับมีช่องลอดออกมานะฮะจึงทำให้ตัว K400 มี power และพละกำลังในการดีดเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับเรามาฟังเพลงเดิมกันนะครับแล้วก็ผ
ผมจะดีดโน้ตเดิมนะฮะแล้วก็ให้ท่านได้ฟังกันดูนะครับตัวนี้ทัชชิ่งและเสียงมี power ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับนะครับผมอาจจะต้องใช้ไมค์บูมช่วยนะครับเพราะในงานมีมหกรรมโซนเยอะมากเลยนะครับมีคู่แข่งเสียงเราเยอะมากๆนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ไมค์เพื่อให้ได้ท่านได้ฟังเสียงไลฟ์สดอย่างดีที่สุดนะครับนี่คือตัว K400 นะครับวัสดุทุกอย่างก็ทำมาด้วยงาน Made in Japan แล้วก็จุดเด่นคือตัวหน้าแกรนนี่แหละครับทำให้ฟิลการเล่นเปียโนของเรามีความเสมือนกับแกรนเปียโนมากขึ้นนะครับและตัวต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือตัว K800 ครับ K800 นี่เป็นรุ่นพี่ใหญ่สุดในตระกูลอัพไลท์ของคาไวแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคาไวจะมีจาก K400 มาเนี่ยก็จะไป K500 600นะครับ700แล้วก็มา800แต่ว่าทำไม800ถึงเป็นตัวที่นิยมนะครับเดี๋ยวผมหาผู้ช่วยก่อนคุณไก่แล้วกันทำไม K800 ถึงเป็นที่นิยมมากครับเป็นตัวแบบท็อปซีรีส์ของอัพไลท์ก็ว่าได้เลยเพราะอะไรครับถ้าเป็น K800 นะคะจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อยากได้แกรนด์เปียโนค่ะแต่ด้วยในเรื่องของพื้นที่ตั้งเรามีจำกัดนะคะลูกค้าก็เลยจะหันมาดูเป็นอัพไลท์ที่มีแอคชั่นข้างในเหมือนแอคชั่นของแกรนด์เลยคือหมายความว่า K800 นั้นแอคชั่นนี่คือเรียกว่าเป็นตัวท็อปเกรดท็อปใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะมีด้านในเขามีอะกราฟแล้วก็ดูเพ็กสเกลเหมือนที่มีอยู่ในแกรนด์เปียโนนะคะที่สำคัญค่ะซาวด์เสียงค่ะเราจะมีช่องเสียงด้านหน้าด้วยนะคะทำให้เวลาเล่นเสียงจะพุ่งเข้าหาตัวผู้เล่นคือไงว่าเป็นรุ่นพี่ K400 นั่นเองใช่ค่ะทีนี้ขอบคุณคุณไก่นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงรุ่นพี่ดูนะครับเป็นหน้าแกรนด์เหมือนกันระบบเรียกว่าทัชชิ่งนี่เป็นตัวท็อปนะครับที่สุดที่จะเอามาใช้ทำอัพไลน์และนี่คือ K800 ครับหูหรูหราอลังการมากอ่ะสุดยอดเลยฮะลองดูเนี่ยครับก่อนเล่นนี่ผมมือสั่นเลยนะฮะดูสิซอฟต์คลอสการดีไซน์เคิร์ฟต่างๆผมว่าคือซูเปอร์อัพไลน์นะครับคือง่ายๆว่าถ้าใครเปรียบเทียบกับเป็นโนไซเกิน131เซนขึ้นไปเนี่ยตัวนี้ถือว่าให้พลังเสียงที่หนักแน่นมากนะครับว้าวตัวนี้จะเล่นเพาะกว่าเพื่อนเขาหน่อยนะฮะเพราะว่าชอบเลยเลิฟเลยนะครับเรียกว่าทัชชิ่งนะครับ
ทัชชิ่งเนี่ยเหมือนรู้ใจเราเพราะด้วยหัวค้อนเนี่ยนะครับแฮมเมอร์ที่ยาวมากขึ้นนะครับมันจะมีโมเดลหัวค้อนนะครับขออนุญาตทีมงานขอยืมโมเดลหัวค้อนหน่อยได้ไหมครับโมเดลที่เป็นโมเดลหัวค้อนของตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เนี่ยโมเดลหัวค้อนนะครับนี่คือแมคานิกของเขาพอกดไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือคีย์นะฮะอันนี้แอคชั่นที่เราบอกมันคือ ABS นะครับคือบางท่านอาจจะเรียกพลาสติกก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องให้เกียรติเขาหน่อยเราต้องเรียกว่า ABS Carbon Fiber ครับเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมชั้นสูงรถยนต์นะครับหรือว่า ABS Carbon เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอวกาศที่นำไปใช้เพื่อทนทานต่อการบีบอัดครับแล้วก็ไม่ชื้นต่อสภาพอากาศด้วยเสียงมันจะกำเนิดขึ้นได้จากหัวค้อนที่เราเรียกว่าแฮมเมอร์ครับดีดลงไปนะครับนั่นคือเสียงอันนี้คือแอคชั่นครับแอคชั่นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเสียงเลยนะครับฉะนั้นข้อดีของตัวเป็นโนในกลุ่มที่ผมแนะนำมาตั้งแต่ K300 400 800 GL10 และ SK ที่ผมกำลังจะไปรีวิวต่อจากนี้เขาใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่มีมากว่า40ปีแล้วครับนั่นคือ ABS Carbon Action นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ถ้าใครท่านใดสายสุดนะครับ K800 นะครับต่อมานะครับยาวๆกันเลยครับไม่ต้องมีตัดต่ออะไรแล้วครับนี่คือ GL10 ครับหรูหราไฮโซจับต้องได้นะครับแอบโชว์ราคาอ่ะมันเป็นราคาพิเศษเฉพาะที่บ้านและสวนนะครับนี่นะฮะเป็นราคาพิเศษเฉพาะบ้านและสวนนะถ้าท่านใดเนี่ยอยู่ใกล้ที่บ้านและสวนคือมาเลยครับนะฮะหรือว่าท่านใดที่อยู่ใกล้โรงเรียนคาไวสาขาใดก็ตามใกล้บ้านท่านเดินเข้าโรงเรียนใกล้บ้านท่านเลยครับและถามหาถึงโปรโมชั่นบ้านและสวนนะครับตัวนี้ GL10 โมเดลตัวไม่ใหญ่มากนะครับยาวประมาณ155เซนติเมตรนะครับถ้าตามสเปคของเขานะฮะ155เซนติเมตรเป็นเบบี้แกรนนะครับอันนี้ว่าเสียงของเบบี้แกรนเนี่ยจะโอเพ่นหน่อยเพราะว่าเขาเป็นแบบฝาเปิดนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะฮะในเพลงแคนนอนเดียวกันราคา2ตัวนี้ใกล้เคียงกัน K800 กับ Baby Grand ตัวนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าอยู่ที่ท่านชื่นชอบครับบางคนมีเนื้อที่แล้วคุณต้องการเล่นกับ Grand เป็นโนแล้วได้ฟิลแบบ Luxury แบบเนี้ยเลือก GL10 ได้เลยนะครับเสียงจะโอเพ่นครับจะดังเพราะว่ามันเป็นฮอร์นครับการดีไซน์ออกมานะเพื่อให้เสียงเนี่ยถ้าผมเล่นตัวนี้นะเดี๋ยวผมตัวต่อไปผมจะเล่นตัวนี้ผมจะทำให้คนรอบข้างอ่ะมาดูผมเล่นให้ได้เลยอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะนี่คือพลังที่สิงสถิตอยู่ใน SK ชิกิรุครับลองมาดูตัวซูเปอร์เปียโนกันนะครับจริงๆแล้วรุ่นต่อไปของ Kawai GL10 จะเป็น GX ครับ GX Series แต่ว่าเรามามอบความสายสุดกันครับคือเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างมีจำกัดนะครับแต่ลองฟัง SK แล้วคุณจะลืมเป็นโนบนโลกนี้ไปเลยครับนี่คือกลาสซาวอย่างแท้จริงครับด้วยวัสดุทั้งหมดที่พรีเมียมทั้งหมดตัวหนึ่งใช้เวลาผลิต2ปีถึง3ปีนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมดีตัวนี้ผมจะทำให้คนรอบข้างมามองตัวนี้ให้ได้เลยครับนะฮะลองดูนะครับอ่ะ
ถือว่าแถมให้นะครับเล่นมันมากเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตกันเลยนะครับถือว่าวันนี้ผมแนะนำเป็นโนทั้งหมดนะครับจบสำหรับณเวทีตรงที่บ้านและส่วนนี้นะครับมีทีมงานอยู่3ท่านนะครับที่ผมอยากแนะนำอีกนะครับที่อยากย้ำอีกรอบนะครับก็คือคุณชื่อโอ๊ตครับผมคุณโอ๊ตนะครับคุณไก่ค่ะนะครับแจ็คครับคุณแจ็คนะครับทั้ง3ท่านนี้คอยดูแลอยู่ที่บูธคาไวตรงโซน20ครับกล้องแผนหันมาเลยครับมุมโซน20มุมโซน21นะครับเดินมาเห็นป้ายคาไวแบบนี้ก็เดินเข้ามาเลยครับนะฮะนอกจากจะมีอะคูสติกแล้วก็มีไฟฟ้าครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะนานเกินไปผมขอใช้เวลาอยู่กับตัวเปียโนอัพไลท์ก่อนนะครับนี่คือไฮไลท์ของเราเลยนะฮะผมเชื่อว่าโลกมันกว้างแล้วคาไวเนี่ยเรียกว่ามันไปไกลแล้วแหละนะครับเรามีคู่แข่งเยอะแต่เราก็พร้อมที่จะสู้อยู่แล้วแหละนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอบคุณทีมงานทั้ง3ท่านด้วยนะครับคุณไก่ขอบคุณคุณแจ็คด้วยครับคุณโอ๊ตด้วยนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมมาชมงานบ้านและสวนเราจัดตอนนี้วันนี้เป็นวันแรกถึงวันไหนครับถึงวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะโหไม่นานเลยนาทีทองมักผ่านไปไวนะครับ คุณจะได้เป็นเจ้าของเป็นโนที่ในฝันของคุณนะฮะแล้วก็ท่านใดที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนคาไวมิวสิกสคูลหรือว่ามีน้องๆที่เล่นเป็นโนแล้วต้องการเป็นโนใช้แล้วผมว่ามางานนี้เลยนะครับคุ้มค่านะเรียกว่าปีนึงมีกี่หน1ครั้งครับ1ครั้งทำไมไม่มี10ครั้งล่ะงั้นก็ไม่สเปเชียลสิครับนั่นแหละครับรับส่งกันได้ดียังไงผมครับกับทีมงานคาไวนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ